สวัสดีค่ะพบกับซายจากแอมซาย Channel ค่ะวันนี้มาที่ Dragon City แล้วก็ Heroic Race นะซายเล่นไปได้นิดนึงนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอีเวนต์มันมีอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ติดเกมร้านหม้อไฟมากๆไม่รู้มีใครเล่นไหมถ้ามีใครเล่นก็ลองมาคอมเมนต์กันนะว่าถึงไหนแล้วเดี๋ยวเอาไว้ว่าเดี๋ยวซายจะรีวิวเกมนั้นละกันแบบเล่นมา2วันเองนะแต่แบบปั่นเลเวลได้แบบติดมากๆนะคะเมื่อวานเซิร์ฟล่มเมื่อคืนเซ็งมากโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึง Heroic Race กันก่อนดีกว่านะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะตอนนี้ซายอยู่ที่แล็บ2เมื่อวานแซงที่1ไปแล้วตอนนี้โดนแซงกลับมาแล้วนะคะเขาขึ้นไปที่แล็บที่3แล้วซึ่งดูจากสถานการณ์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะแสงง่ายๆเพราะว่าเขาค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งอะเนาะอันเนี้ยเป็นการประเมินคู่ต่อสู้ตามที่เทคนิคที่เคยพูดไปในหลายๆคลิปนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดเงื่อนไขตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นไฮเฟมินดากอนเนาะท่านน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่ามันมีพรีมัลมีโซฮาบิแตตซึ่งเป็นโลกแอนเชียนเวิลด์แล้วก็มีวอร์3ท่านเนี้ยน่าสนใจก็คือโซเนี่ยเอาไว้ตีฝั่งธาตุแอนเชียนเวิลด์ระหว่างกันได้นะคะแล้วก็มีเนเจอร์เสิร์ฟนิดนึงแต่วอลกับพรีมอลเนี่ยอันเนี้ยยังไงก็ได้ใช้นะคะก็ถ้าเก็บง่ายๆหรือว่าคู่แข่งไม่ได้วิ่งอะไรมากก็แนะนำให้เก็บนะคะตัวนี้โอเคนานๆทีจะมาแบบธาตุที่มันโอเคนะแล้วก็รางวัลอันที่2นะคะจะเป็นตัว L นะคะก็เป็น Skull Face นะก็เป็นมังกรที่ประมาณว่าหน้าที่เป็นแบบหัวกะโหลกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ Rarity L ค่ะ Element 4ธาตุธาตุสวยมากก็คือมีเพียวมี Legend เป็น2ธาตุหลังเนาะแล้วก็มี Dark เนี่ยเอาไว้สู้กับ Light นะคะแล้วก็มี Iceโอเคตัวต่อไปนะคะเป็น E ชื่อ Chains Dragon นะคะซึ่งอันนี้เป็น Rarity E ค่ะ Element 4ธาตุเหมือนกันนะคะก็จะมี Dark มี Metal มี Electric แล้วก็มี Frame นะคะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเป็น Very Rare นะคะชื่อ Hunger Dragon ซึ่ง Hunger Dragon เนี่ยเคยแจกหลายๆอีเวนต์มานะถ้าพลาดอันนี้ไปไม่เป็นไรเลยมันจะวนมาเรื่อยๆนะคะนี่ก็ Element 2ธาตุเท่านั้นค่ะมี Ice กับเพียวนะคะซึ่งกลุ่มมังกรชุดนี้แนะนำว่าเก็บเถอะอะสำหรับใครที่ขี้เกียจไม่เป็นไรเราขึ้นแล็บ2เมื่อไหร่ก็นั่นแหละมาเก็บเพชร20เม็ดสักหน่อยก็ยังดีนะอันนี้ก็จะย้ำกันทุกรอบนะคะแล้วก็จะได้ของรางวัลก็ต่อเมื่อเราวิ่งถึงแล็บ5เป็นต้นไปนะโดยที่เป็นที่1ด้วยนะแต่ถ้าเกิดการันตีแน่ๆวิ่งไปถึงแล็บ15นะคะตามเทคนิคที่เคยบอกเดี๋ยวใส่แปะคลิปด้านขวาในการอธิบายรายละเอียดนะแต่แบบถ้ากลัวจริงๆแบบกลัวว่าคนอื่นแซงอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็แล้วแต่ก็วิ่งมาถึงแล็บ15ก็จะได้มังกร H แน่นอนนะคะระหว่างนั้นก็จะมีพวกไอเทมต่างๆซึ่งแล็บที่9จะมี Rebirth Talisman นะเป็นคาถาของ Talisman อีกแล้วคือแบบอันนี้เคยแจกเมื่อนานมาแล้วไอเทมชื่อคุ้นๆใช่ไหมก็จะเก็บได้ที่แล็บ9นะคะจากแล็บ8ขึ้นแล็บ9จะได้รางวัลนี้แล้วก็จะมีอีกที่เป็นอยู่ในแล็บที่21เราไปดูอีเวนต์หลักๆกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือ9วันกับอีก20ชั่วโมงใครเหลือภารกิจไหนอ่ะเดี๋ยวทำภารกิจก่อนที่จะไปดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะก็จะมี Feeding Dragon อันนี้เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะเก็บมังกร H ได้ถ้าเราแบบไปถึงระดับ5นะเพราะว่าดูแล้วก็เขาไม่ค่อยขยันเดินกันเท่าไหร่นะคะตอนนี้พยายามให้ตัวที่จำเป็นแล้วกันตอนนี้พยายามให้มังกรที่ใส่ใช้สู้บ่อยๆนะคะอย่างเช่นพวกเฮดพวกอะไรเงี้ยตอนนี้เลี้ยงน้องเพรตัสจะพยายามให้ถึงเลเวล70ซึ่งเป็นแม็กเนาะตอนนี้60กว่าๆแล้วเคยมีแยบๆไว้ที่คลิปไหนสักคลิปนี่แหละนี่ตอนนี้น้องใกล้แล้วแต่ว่าจนค่ะพอเลี้ยงไปสักพักก็คือแบบเนี่ยต้องฟีดครั้งละ1ล้าน5ครั้งก็คือ5ล้านเนาะตอนนี้ก็คืออ่ะรอก่อนอีกนิดนึงจะถึงเลเวลที่เป็น70แล้วเย่เป็นตัวแรกด้วยแบบ5ดาว70แล้วก็แม็กทุกอย่างเลยเป็นแหลง Platinum Tree ด้วยอันนี้ก็อีกนิดนึงนะคะเป็นแม็กเลเวลตรงจุดนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยแล้วก็เอาไปตีเนี่ยตีทีแล้วแบบแสน2แสนเลยอันนี้คือแบบโอ้ประทับใจอ่ะต่อไปบรีดดากอนซึ่งบรีดดากอนตอนนี้จะมีนี้นะคะก็คือยังไม่ได้เคลียร์ไข่ที่แบบตั้งแต่สมัยแบบก่อนที่จะหายไป2เดือนก็
ตัวล่าสุดจะเป็นตัวนี้ไฮอะนอร์มาลีนะแล้วก็ตัวไฮคอลเลปเต็ดไทม์อย่าเพิ่งถือสากันถนัดดองมากๆเพราะว่าโอ้มีหลายอย่างที่อยากทำแต่ก็ติดนู่นติดนี่ติดนั่นเนาะเดี๋ยวพยายามทยอยเนาะเอามาไว้ลงคลิปให้ละกันนะคะหลังจากนั้นก็คือจะมีติดเกมใหม่ด้วยแบบโอ้ตายละอันนี้ก็เก็บทองเทคนิคพวกนี้นะคะมีสอนวิธีคูลดาววิธีเก็บอะไรไปหมดแล้วเนาะพยายามดูคลิปที่ซ้ายแปะด้านขวาแล้วกันแล้วก็ที่พินข้างล่างนะคะอันไหนที่เกี่ยวกับเพริกเรสจะแปะเทคนิคให้ทุกครั้งทุกคลิปนะคะแล้วก็มีแปะให้ในคลิปด้วยอะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันค่ะเทคนิคทุกอย่างที่เก็บเพื่อให้เราเก็บเฮชได้เร็วแล้วก็ไม่เสียเวลาที่จะต้องมานั่งเฝ้าบางคนแบบตอนที่เราไปดูเทคนิคอะเราก็เล่นตลอดอะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแบบบางทีก็แบบนอนดึกๆอะไรเงี้ยแบบทุ่มเทไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ต้องมาเฝ้าอะไรขนาดนั้นโอเคอ่ะจบแล้วเดี๋ยวโอ้เก็บอีกรอบก็ได้ไอเทมยังไม่ครบอันนี้คือยังไม่ติดคูลดาวมันน่าจะได้อีกสักนิดหนึ่งอันนี้ได้ที่3ถ้าแซงที่1ก็จะประมาณช่วงนี้นะเดี๋ยวค่อยๆเดินละกันไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะแซงให้ดูไหมอ่ะเก็บของอย่างอื่นไปก่อนเผื่อจะไปเก็บอาหารแล้วก็เพิ่มโหนดได้จึ๊บนิดนึงอ่ะต้องออกบ้างแหละหรือติดคูลดาวน์แล้วหรอโอ้ย 3/8 ยังโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวแผ่นป้ายใหญ่กันก่อนดีกว่านะคะอยู่ตรงประมาณช่วงขวาไม่อันนี้ดีบอยพาร์ทบีดฮะชื่อทีม Base of Bones นะคะก็เป็นทีมแบบกระดูกเนาะ Bones นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว High Feminagon อย่างที่เห็นตะกี้นะคะจะเป็นตัวหลักเลยของ Heroic Base นะคะแล้วก็จะมีอีเวนต์ข้างเคียงค่ะซึ่งจะเป็นแค่ Foxนะคะที่เป็นเหรียญสีส้มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวแมสคอยซึ่งเป็นเหรียญที่แบบมาทุกครั้งทุกอีเวนต์เป็นการปลดล็อกกรงมังกร นะคะส่วนฟ็อกซ์เนี่ยก็นานๆมาทีสลับไปคือการเดินแบบโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีของอะไรเป็นการเดินในม่านหมอกนั่นเองมันชื่อฟ็อกซ์ FOG นะคะที่แปลว่าหมอกเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันโดนอะไรบังนะเพราะฉะนั้นเกมนี้มันจะเล่นด้วยการที่แบบเราต้องรู้ว่าแมปหรือว่าเดาๆไปอะไรประมาณนี้บางคนเขาก็มีแบบเฉลยนะแต่เฉลยมันเซิร์ช Google ได้นะคะอันนี้ไซไม่ได้มาเปิดให้ดูละกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเก็บชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับกระดูกทั้งหมดก็แนวติมัมมี่ละมั้งเพราะว่าชิ้นส่วนของตัวทาลิสแมนที่เราเห็นตะกี้นะคะในแลบที่9กับแลบที่21เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆตัวที่มีความอียิปต์หน่อยเนาะแล้วก็มีเขี้ยวที่เป็นกระดูกนะเขี้ยวแล้วก็ตัวกระดูกที่เป็นชิ้นส่วนแล้วก็จะแจกของรางวัลก็จะมีพวกชิ้นส่วน H นะคะแล้วก็พวก Off ต่างๆ Joker Off Pet แล้วก็น้ำยา Trade Essence ซึ่งอันนี้ก็วนคล้ายๆเดิมนะคะตอนนี้เหลือเวลา9วัน20ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เปิดเกมไปแล้วเขาก็จะมีแผ่นอีกแผ่นหนึ่งที่บอกว่าของพวกนี้มันเก็บที่ไหนเพิ่มเติมเนาะก็จะเก็บได้จาก Lab 9 Lab 21ในส่วนของตัว Rebirth Talisman อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคาถาที่เหมือนแบบทำให้เกิดใหม่ rebirth นะคะ rebirth ก็คือการเกิดใหม่นั่นเองนี่แอบแบบศึกษาหรือว่าพยายามแบบให้แบบไงดีเนี้ยเกมนี้มันเป็นภาษาอังกฤษไงตาเลยจะรู้สึกว่าชอบอย่างหนึ่งคือได้รู้ศัพท์ใหม่ๆแล้วกันเอาไว้แบบประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกอันนึงนะคะที่หาได้จากชิ้นส่วนที่เป็นพวกนกพวกอะไรนะพวกกระดูกนะคะก็จะต้องเก็บไอ้พวกหัวกะโหลกพวกนี้แหละเพื่อเปิดขึ้นมาจะเป็นตัวเขี้ยวหรือว่าตัวกระดูกนะจาก Fox Event แล้วก็ Grid ไม่ใช่ Grid Mass Event นะคะแล้วก็มี Dragon TV แล้วก็มีตัว Quest ที่เป็นชั่วคราวอะไรประมาณนี้แล้วก็ทั่วไปนะคะอันนี้เก็บมาก็จะมีกี่สเต็ปเนี่ยอะไม่กี่สเต็ปละเราไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าก่อนหน้านี้จะแบบโอ้เยอะมากนะคะอันนี้เขาพยายามน่าจะย่นระยะละตั้งแต่แรกเลยถ้าเราเก็บ the เนี่ย fire rebirth talisman ได้นะคะซึ่งเป็นคาถาตัวนี้ที่เราเห็นกันที่แลบ9กับแลบ21อันแรกเลยสมมุติเราเข้าแลบ9ปุ๊บเราได้อะไรเราได้ legendary of chase นะคะซึ่งแจกเจมมากสุดก็คือ
50แล้วก็เฮริกจูก็ออฟนะคะ10แต่เราต้องเดินไปถึงแล็บ9ไงวิ่งถึงแล็บ9เลยซึ่ง8ไป9เนี่ยบางทีมันก็ต้องแบบตั้งใจเล่นนิดนึงเพื่อให้ไปถึงแล็บนั้นเพราะถ้าแบบโดยทั่วไปใช่ป่ะเราแบบอยากเก็บมังกร H ได้ไม่ได้มีคู่แข่งวิ่งได้ที่1แล็บ5ก็คือจบถูกไหมแต่ถ้าเราอยากจะเก็บของพวกนี้ก็คือจาก8ไป9นะคะเพื่อที่จะมาเปิดตัวกล่องพวกนี้ซึ่งกล่องพวกนี้แจกดีก็มีเพชรเยอะอยู่นะแล้วก็มีพวกโทเค็นที่เป็นของ Primal Legend นะแบบคัดมาแต่อันดีๆนิดนึงนะคะแต่ว่าอีพิกพวก E พวกอะไรเงี้ยเฉยๆอะแต่ว่าเพชรอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ถ้าเกิดใครแบบเดินเลยไปถึงแบบ9ขึ้นไปเนี่ยก็มาเก็บกันสักหน่อยนะคะแล้วก็ Collect Some Dragon Bone นะคะก็คือเก็บกระดูกนะคะ Dragon Bone กับตัวเขี้ยวนะ Dragon Tooth นะคะ Tooth ก็คือฟันนั่นเองก็เก็บได้อันนี้5อันแล้วก็อันนี้2นะเขียวก็จะได้ตัวที่เป็น Random Reward นะคะเป็น Heric Joker Off ก็คือ Random ของในนี้แหละก็มี Joker Off ตั้งแต่ E Very Rare L แล้วก็ H นะคะตะกี้เดี๋ยวขอดูตะกี้ก่อนคืออันนี้สุ่มได้แค่2รางวัลนะลืมบอกมันก็จะประมาณนี้อ่ะต่อไป Pair with Some Dragon Teeth นะคะก็คือจากทูเป็น Teeth ก็คือพอฟันมันเยอะขึ้นนะคะก็เปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ทูสเป็นทีสนะภาษาแบบอังกฤษนะคะก็ศัพท์มันจะประมาณนี้แอบตรงนี้ตะกี้มันทูสเนาะถ้าจากที่เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นทูสเห็นปะอ่ะก็เป็นอีกศัพท์นึงนะคะเผื่อแบบเอาไปใช้ช่วยเวลาตอนเรียนนะอันนี้ก็จะมีการเก็บโบนนะคะ15อันมีเขี้ยว5อันแล้วก็มีรีเบิร์ททาลิสแมนอีก3ซึ่งทาลิสแมนเนี่ยอันนี้จะต้องไปเก็บได้จากไหนก็มีอันเนี้ย2อันแล้วแล้วก็จะมีการล็อกอินมั้งเดี๋ยวขอไปดูปฏิทินก่อนเช็คก่อนเพื่อความชัวร์มันน่าจะมีตรงที่สักที่นึงเพราะว่าเขาบอกให้เก็บ3อ่ะเนาะแปลว่ามันต้องอีกที่นึง4ที่หลงเหลืออยู่ยังไม่เปิดอะตรงเนี้ยหรือว่าเราอาจจะต้องรอที่เป็น Fox นะปึ๊บอ่ะเก็บอันนี้ก่อนปึ๊บกดใหม่ก็เดี๋ยวดูกันว่าตัวคาถาเนี่ยมีตรงไหนอีกนะคะเพราะตะกี้เปิด temporary quest ไม่มีดราก้อนทีวีก็อาจจะมีก็ได้โอ้ยจริงๆท้ายตายโอ้นี่ไงดราก้อนทีวีตอนนี้มีอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเหลือเวลา20ชั่วโมง29นาทีมาดูเพื่อเก็บตัวนี้กันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวพลาดกันไปนะเจอแล้วไอเทมนี้นะคะคราวนี้เราก็จะสามารถเก็บคาถาได้3ซึ่ง4อันอ่ะ4อันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไม่แน่ใจว่าดราก้อนทีวีจะมีหรือว่าจะไปอยู่อีเวนต์อื่นๆไหมหรือว่าเส้นที่เป็นแบบเดินพวกแมสคอยอาจจะมีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่เป็นสเต็ป3เนี่ยก็จะแจกตัวที่เป็น damage perk ซึ่งอันเนี้ยการันตีเลย1อันนะคะซึ่งทำให้แรงตีของมังกรเพิ่มขึ้นถ้าติด perk นี้นะคะ perk คืออะไรใต้แปะคลิปด้านขวาให้นะคะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่แจกพวกของเพิ่มนะคะก็จะเป็น Random Reward นะคะก็จะมี25 50 75ที่เป็น Trade Essence ของตัว L นะคะเอาไว้แลกของแลกมังกรกันได้แล้วก็ Assemble Your Skeleton นะคะก็คือเก็บชิ้นส่วนทุกอย่างเนี่ยให้มันแบบเป็นโครงกระดูก Skeleton ก็คือขึ้นเป็นโครงและเป็นแบบโครงกระดูกให้เห็นนะคะมีพวกชิ้นส่วนต่างๆประกอบกันเยอะมากนะคะแล้วก็จะต้องเก็บชิ้นส่วนของ Reverse Talisman ได้4นะรวมกับส่วนประกอบอื่นๆก็22กับ10พออันนี้ปุ๊บก็จะได้ตัว Collection Chest ที่เป็นหน้าตา Joker of H นะคะซึ่งอันนี้ก็จะการันตีไปเลยทั้งหมดโดยที่ไม่สุ่มด้วยนะอันนี้ก็จะได้ Joker of L ไป90นะคะ Joker of H 50 Health Perk นะคะเพิ่มพลังเลือดอีก1แล้วก็ Phoenix Perk อีก1ก็คือทำให้มังกรฟื้นได้ขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะการันตีเลยรางวัลคือดีมากอันนี้สุดท้ายแล้วนะคะ Bring the Breeze of Light นะคะก็คือทำให้ตัวสัตว์ป่าเนี่ย Beast พวกสัตว์อันดุร้ายเนี่ยได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะโดยใช้ชิ้นส่วนนะคะก็คือมีโบน29ฟัน14นะคะแล้วก็ตัว Rebirth Talisman 5นะคะคราวนี้ก็จะแจก Collection Chest ซึ่งการันตีไปเลยรางวัลก็คือจะมีScorpion Dragon นะคะซึ่งเป็นชิ้นส่วนของออฟเนาะก็จะเป็น120นะคะแล้วก็มี Starfaeton นะคะ Dragon อีก120อันนี้มันชื่อคล้ายๆกันแต่ตัวไม่เหมือนกันนะอันนี้ชื่อ Scorpion นะคะส่วนอันนี้ชื่อ Starfaeton
สตาร์ตันอะไม่รู้ออกเสียงยังไงแล้วเนี่ยสครับตันคือมันตันๆเหมือนกันอะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็น Rarity Air ค่ะ Element 4ธาตุนะคะมี Legend มี Primal แล้วก็มี Happy Habitat ฝั่งโลกนู้นแล้วก็มี Dream Habitat นะคะที่เป็นฝั่งโลกนู้นเหมือนกันโอเคฝั่งแบบ Ancient World เนาะก็ธาตุดีเลยแหละเพราะ2ธาตุหน้าเนี่ย Legend กับ Primal ได้ใช้บ่อยนะคะส่วนของ Ancient World 2อันหลังเนี่ยก็เอาไว้สู้กันเองนะคะมันมีธาตุแพ้ทางเกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ปรับแพท10ปีโอเคซับตับต้นอันนี้เป็น Rarity L ค่ะ Element 4ธาตุนะคะโดยธาตุที่มีต่างกันเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของ Time นะคะซึ่งเป็นธาตุล่าสุดของฝั่งโลกนี้เนาะแล้วก็มีตัว Wind นะคะแล้วก็จะเป็น Electric แล้วก็ Nature ธาตุดีเหมือนกันแต่หน้าตาแบบตะกี้น่ารักกว่ารู้สึกอันนี้มันจะคล้ายๆหนอนนะไม่ค่อยชอบการดีไซน์เท่าไหร่ก็มันจะเป็นโครงกระดูกแหละก็จะมีตัวลูกกระจอกด้วยส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยรู้สึกเกมพยายามจะมีแบบตัวห้อยๆตัวลูกกระจกมาให้เห็นด้วยเนาะต่อไปนะคะรางวัลที่แรนดอมก็จะเป็นออฟของ High Feminine Dragon ซึ่งเป็นตัว H ของเดือนนี้นะคะสุ่มตั้งแต่120 320แล้วก็640นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวตะกี้นั่นเองมาในธีมโครงกระดูกซึ่งอันนี้ไม่มีลูกกระจกนะโอเคจบแล้วสำหรับอีเวนต์นี้เดี๋ยว9วัน20ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวสายจะเดินเรื่อยๆละกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บอย่างน้อยก็ขึ้นเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่ได้ติดขู่ดาวอาจจะมาติดที่ประมาณสัก 6-7 เดี๋ยวรออีกรอบนึงนะคะระหว่างนั้นทำอะไรอ่ะดูก่อนมีอะไรให้เล่นบ้างพาไปสู้สักแมตช์นึงดีไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บมิชนมิชชั่นนะคะซึ่งเป็น Walking Dead ที่แบบอีเวนต์ยาวๆอันนี้เนาะจะหมดเดือนตุลานะคะอุ๊ยเราอยากใช้อีกตัวหนึ่งตีอะไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นชุดมังกรที่ทรายพยายามให้น้องเป็น Platinum Tree ก็เลยเอามาเป็นชุดต่อสู้ที่แบบมาเจอตัวที่เราชนะได้เนี่ยเพื่อให้เพิ่มแบบแรงขึ้นมานะคะพอเราแบบตีชนะเนี่ยการสถิติอะไรพวกนี้มันก็สะสมทำให้แรงอัพขึ้นนะคะตอนนี้มันไม่มี A บวกแล้วไงมันย่อยแรงให้มากขึ้นแล้วก็คือมากสุดจะเป็น Platinum T สีม่วงนะคะแล้วก็3ขีดตอนนี้ทรายขึ้นมาที่ Silver Tree แล้วก็ทุกครั้งที่มีการเลื่อนเลเวลนะคะของแรงก็จะมีการแจกออฟด้วยแล้วก็การตีอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มมาเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันเนี้ยเพิ่มเป็น 30% ปึ๊บเราก็กลับมาเก็บอาหารต่อได้แล้วโอเคไม่มีครูดาวด้วยแล้วก็ไปวินลีแบทเทิลนะคะซึ่งวินลีแบทเทิลอย่าลืมใช้เสานี้อ้าวเสาครูดาวอยู่หรอเมื่อวานสู้ไปแล้วหรอไม่เป็นไรไปลีกกันนะคะก็พามาให้ดูเครตาดากอนตัวเทพของเราละกันไม่ได้ใช้เสาเริ่มไม่แน่ใจแล้วอะเพราะว่าตอนนี้เราเจอคนติดเพิร์กเราเจอคนติดเพิร์กเยอะมากเอาจริงก็เลยว่าแบบได้ละมั้งแล้วก็ตอนนี้น้องกาเซียนก็พยายามจะเลี้ยงให้เป็น2ดาวที่แบบไม่ใช่สิพอ2ดาวแล้วเนี่ยพยายามให้อาหารจนถึงเลเวลสุดของ2ดาวนะคะแล้วก็ตัวน้องตัวไฮเทเรลเนี่ยสายเพิ่มดาวมาให้น้อง1ดาวแล้วพยายามจะเลี้ยงให้ได้สุดเหมือนกันเดี๋ยวพยายามจะปั้นให้มันแบบดีขึ้นเลยตัวนี้5ดาวสายเพิ่มเฮลเพิ่มให้น้องด้วยนะคะเห็นไหมว่าการตีครั้งนึงของน้องอะแบบเยอะนะปุ๊บโอ้ตะกี้มันก็จะเป็นแบบหลักแบบ 70,000 อัพเนาะแต่จริงๆบางทีแบบมันไปถึงแบบแสนนึงอะตะกี้เท่นะตั้งชื่อมังกรเป็นอีโมด้วยอะโอเคอุ้ยเจอเกราะของสกิลไททันนะอันนี้ตัวอะไรนะคืออะไรสักอย่างเป็นตัวเฮดสักซีซั่นหนึ่งโอ้ตายแล้วอันนี้ชื่ออะไรไฮออกโคดากอนอ่ะตีไปตัวนี้ก็มีแต่ยังไม่ได้แบบวารีวิล
ได้มาจากการเปิดกล่องนะคะน้องรีไวตัวอื่นขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เฮตัสเองดีกว่ายังไงก็ต้องกลับแล้วนะปุ๊บตีไปก็โอ๊ะไม่ได้ตีแบบหลักแสนนะเสร็จอันนี้ก็จะได้ไอเทมมาแล้วนะคะซึ่งอ่ะเราก็มีการแบบเปลี่ยนโหนดเพราะเราผ่านด่านนะคะอันนี้ก็จะสู้ต่อพยายามเลือกตัวอันนี้นะคะที่แบบเรายังไม่ได้แรงสูงอ่ะเพื่อให้แบบมันเก็บสถิติในการชนะเพื่อที่จะให้น้องขึ้นแรงเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะสายก็จะเลือกแบบนี้เพราะมันสู้แล้วก็ล้มง่ายไงคอลเลกฟู้ดก็ไปตรงนี้มันก็จะวนอยู่แค่นี้ค่ะแต่ว่าความเสียเวลามันคือยิ่งจำนวนรอบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละโหนดเนี่ยยิ่งแบบยากขึ้นยากขึ้นมันจะแบบใช้เวลานานแล้วก็ไม่ได้เก็บของได้ในคราวเดียวแบบมันต้องนั่งเฝ้าอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้ไปดูการคูลดาวน์ที่ทรายทำไว้ประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะแบบย้ำกันทุกรอบนะเพราะจริงๆตัวเฮสเก็บไม่ยากนะตัวเฮสตัวใหม่ๆนะคะนี่ก็บอกสำหรับผู้เล่นใหม่กันก่อนนะคะก็จะมีน้องที่ถามจากคอมเมนต์ว่าเฮสเก็บง่ายสุดวิธีไหนก็แนะนำจริงๆก็ถ้าแบบเราพลาดไปแล้วอ่ะก็แนะนำว่าให้ไปเก็บจากช็อปนะไปซื้อที่ออฟช็อปนี่แหละเนี่ยซื้อชิ้นส่วนพวกนี้นะคะโดยก็เนี่ยมันก็จะมีข้างหลังอ่ะซื้อด้วยทองได้ก็ดูแล้วกันว่าอยากได้ตัวไหนบางทีเราอาจจะอยากได้ตัวข้างหน้าก็ซื้อด้วยเพชรตามเงื่อนไขเขาเนาะมันก็จะมีการแบบรีช็อปมันก็จะรอดูว่าเราจะเอาเพชรตัวไหนละกันพอเก็บปุ๊บเราก็รอซีซั่นที่จะมีไม่ใช่ซีซั่นสิรออีเวนท์ที่จะวนมาเรื่อยๆคือการซัมมอนอันลิมิเต็ดนะคะซึ่งจะใช้ออฟได้สูงสุดถึง99อันก็เก็บชิ้นส่วนบาบารานะคะแล้วก็เก็บโจ๊กเกอร์ออฟให้มันสามารถที่จะอัญเชิญได้ก็คือโจ๊กเกอร์ออฟเฮสนั่นเองเพื่อที่จะเอาตัวพวกเนี้ยขึ้นมาเป็นตัวมังกรจริงๆนะคะจากชิ้นส่วนแล้วก็จะได้เฮสมาแต่ถ้าตัวใหม่ๆนะแนะนำว่าอันเนี้ยต้องวิ่งให้ได้อย่างเดียวชนะให้ได้อย่างเดียวก็คือวิ่งได้ที่1แบบ5ขึ้นกับวิ่งไปที่แล็บ15ตามที่บอกนะคะอันนี้ก็จะได้มังกร H ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็บางทีจะมีอีเวนต์ตรงนี้แล้วกันที่ผสม Breeding Event Island ซึ่งเอาจริงตัวนี้ก็จะเป็นมังกร H ที่ไม่ได้ใหม่แล้วกันอ่ะเป็นมังกร H ตัวเก่าก็ลองสุ่มตรงนี้ก็ได้ค่ะมาผสมอีกที่นึงก็จะเป็นแบบตรงนี้นะคะเป็น Divine Pass พวกนี้ก็จะมีแบบพวกโปรอีลิทละกันก็จะมีแบบสมมุติเราปลดล็อกโปรนี้ใช่ป่ะมันสามารถที่จะเคลมรางวัลนี้ได้ก็คือเขาจะแจกชิ้นส่วน H ซึ่งแบบเป็น H ตัวเก่านี่แหละเอามาสุ่มนะคะแจกก็จะมีแบบชิ้นส่วนให้แบบเยอะอยู่ซึ่ง300เนี่ยก็สามารถที่อัญเชิญได้เลยหรือว่าถ้าเกิดมีตัวนั้นอยู่แล้วก็ไปเพิ่มดาวได้นะคะก็จะเป็นอีกแหล่งนึงที่จะทำให้เราได้มังกร H ละกันโอเคจบแล้วนะคะสำหรับเป็นเทริกเรสคลิปต่อไปเราอาจจะเจอกันเกมมอไฟละกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นไงบ้างตอนนี้วิ่งถึงแล็บไหนก็มารีวิวกันได้หรือว่ามาคุยกันเรื่องเกมใหม่ก็ได้นะเกมมอไฟตอนนี้คือติดมากแล้วก็นั่นแหละอาจจะแบ่งเวลาให้การเล่นแข่งลดน้อยลงนะคะโอเควันนี้ไปละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิงปิงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักเพราะว่าฝนตกจะน้ำท่วมคล้ายๆปี54นะไม่แน่ใจเหมือนกันก็รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขับรถหรือว่าเดินทางระวังแล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ